ผมมีเสียงที่อื่นอีกเยอะนะครับดังนั้นรัฐมนตรีแต่ละท่านนะครับซึ่งหลายท่านก็ทำคุณงามความดีกับบ้านกับเมืองมาเยอะพึงระวังตัวด้วยนะครับเราดูที่นะครับเหตุและผลเราไม่ได้ทำด้วยอารมณ์รัฐมนตรีหลายท่านปากเก่งแต่ว่าทางปฏิบัติในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยล้มเหลวต้องระวังนะครับอย่าเอาดีแต่พูดโกหกผู้ใหญ่ไปวันๆอย่าทำถ้อยแถลงน่าจะบ่งบอกได้ว่าผู้กองธรรมนัสอ้างอิงถึงเสียงส.ส.ในสภาที่เขากุมไว้ในมือมีมากกว่าที่เห็นในพรรคเศรษฐกิจไทยแต่แฝงตัวอยู่ในพรรคการเมืองอื่นโดยพร้อมที่จะร่วมโหวตไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทุจริตไร้ผลงานในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านก่อนจะนับมือแล้วระบุว่ามากกว่า40เสียงผู้กองธรรมนัสสวมบทบาทประสานมือโหวตล้มรัฐมนตรีโค่นรัฐบาลทั้งที่ก่อนหน้านี้ใครๆก็พูดตรงกันว่าผู้กองธรรมนัสคือลูกรักคือคนใกล้ชิดพี่ใหญ่สามปอนั่นก็คือบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณผู้จัดการรัฐบาลผู้สนับสนุนหลักให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาจนถึงทุกวันนี้แต่ถ้าประมวลจากสถานการณ์ในเวลานี้ผู้กองธรรมนัสอาจถูกเปรียบเปรยแบบไทยๆว่าหอกข้างแคร่ที่พร้อมทิ่มแทงรัฐบาลให้สิ้นอายุไขโดยเร็วหรือในเชิงการเมืองบทบาทนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการสร้างตัวตนเป็นตัวแปรทางการเมืองด้วยจำนวนเสียงส.ส.ที่พร้อมจะแกว่งไปในทางที่สมประโยชน์จะฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็ได้ฝ่ายค้านนัดเคาะกลยุทธ์กันอีกครั้ง30พฤษภาคมนี้เพราะคล้ายจะถูกพลิกแผนที่วางไว้ด้วยการถกร่างกฎหมายงบเสร็จก็ตามด้วยร่างกฎหมายเลือกตั้งก่อนเปิดยติไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะลาออกหรือยุบสภาก็พร้อมรับแล้วแต่ล่าสุดสอกเขาต้องเลื่อนถกร่างกฎหมายเลือกตั้งออกไปในขณะที่ผู้กองธรรมนัสแสดงตัวตนทางการเมือง10มิถุนายนนี้เตรียมขึ้นแท่นผู้นำพรรคเศรษฐกิจไทยพร้อมพาลูกพรรคและพลพรรคอิงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้โดยนับจากนี้ไปจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมคือห่วงเวลาของการเจรจาเลือกข้างผ่านข้อสังเกตว่าหากปรับครม.แล้วจัดโควต้ารัฐมนตรีให้40เสียงส.ส.นี้อาจหมายถึงฝ่ายรัฐบาลแต่ทำไมนั่นคือการโหวตล้มรัฐมนตรีโค่นรัฐบาลแล้วร่วมกับฝ่ายค้านยานีไว้ครูข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน